travel land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. กมลชนกมาทองค่ะตอนนี้ทำงานอยู่ที่บริษัทแมคคาเรลเอนจิเนียริ่งค่ะเป็นเซลล์โคเรนิตี้ค่ะคือแบบเป็นคนที่ชอบดูหนังมากแล้วหนังเรื่องนึงเกี่ยวกับความเร็วเรื่องฟาสต์ดูตั้งแต่ภาคแรกจนปัจจุบันคือเจอผู้หญิงคนนึงชื่อกันกาดอสแล้วเหมือนจะเป็นภาค5เขาแบบขี่บิ๊กไบค์มาแล้วเราเห็นปุ๊บชอบเลยแล้วจากนั้นก็ได้แบบเนี่ยที่มาของรถที่ทำไมต้องเป็นดูคาติก็คือนั่งเรื่องนั้นเขาขี่ดูคาติกันอุบัติเหตุกับบิ๊กไบค์ไม่เคยค่ะที่เป็นรถบิ๊กไบค์แต่ถ้าเป็นอุบัติเหตุคือตอนม.5 ค่ะก็คือตอนนั้นจะขี่มอเตอร์ไซค์คันเล็กแต่เป็นน่าจะเป็นถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นรถเวฟแล้วเกิดเป็นเหตุคือขี่ชนท้ายรถกระบะพักผ่อนให้เพียงพออยู่แล้วคือต้องมีคือร่างกายสมองเราต้องอะไรปลอดโปร่งด้วยไม่ง่วงไม่อะไรถ้าง่วงคือห้ามขี่เลยเรื่องอุปกรณ์เซฟตี้ต้องครบเลยค่ะหมวกถุงมือเสื้อกาดสนับเข่าอะไรต้องครบการใส่อุปกรณ์เซฟตี้นะคะก็คือช่วยลดอาการบาดเจ็บของเราได้ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแต่ไม่ได้ช่วยลดอุบัติเหตุเพราะอุบัติเหตุคือความไม่ประมาทนะคะจะช่วยลดอุบัติเหตุได้แต่อุปกรณ์เซฟตี้จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุเราคือป้องกันร่างกายอะไรของเราได้ล้มคือสิ่งแรกที่เราจะป้องกันตัวก็คือเป็นมือเหมือนอาการตกใจหรืออะไรเราใช้มือป้องกันเราอยู่แล้วคือแบบมือจะยื่นไปก่อนโดยอัตโนมัติคือถุงมือนี้จะช่วยได้เยอะอย่างเช่นแบบถ้าโดนพื้นคือตรงนี้ป้องกันได้แน่ๆหนังไม่หลอกแน่นอนไม่เห็นเลือดแน่นอนอาจจะมีฟกช้ำได้ฝากถึงคนที่ขับบิ๊กไบค์นะคะก็คือต้องมีมารยาทในการขับขี่นะคะคือแบบไม่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนขับขี่ในเลนของตัวเองไม่ปาดหน้าใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝากไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันในบัดดี้ไบค์นะคะI'd rather be. What are you doing?